สวัสดีค่ะรัตน์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กัญญลักษณ์ K9 Channel นะคะ Welcome to my channel ค่ะแอมรัตน์นะคะวันนี้นะคะรัตน์ก็จะมาบอกวิธีการดูสแปมใน YouTube นะคะว่าดูยังไงนะคะคือรัตน์บอกก่อนว่าตอนแรกๆที่รัตน์เข้ามาทำใน YouTube อะความรู้เกี่ยวกับการสร้าง YouTube หรือสร้างช่อง Channel เป็นของตัวเองเนี่ยรัฐมีความรู้เท่ากับศูนย์จริงๆค่ะรัฐไม่รู้เรื่องเลยแล้วรัฐก็เริ่มทำ YouTube จากศูนย์นั่นแหละรัฐนะคะก็เรียนรู้นะคะจากเพื่อนๆใน YouTube นะคะที่แชร์วิธีการทำ YouTube ในหลายๆข้อความรู้นะคะและรัฐนะคะก็เก็บเกี่ยวความรู้นะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ YouTube มาโดยที่เขาทำจนประสบความสำเร็จนะคะก็คือมีรายได้เข้า YouTube นะคะแล้วก็เรียนรู้จากเขาแล้วก็ยอมรับว่าแล้วก็เป็นมือใหม่มากๆในการทำ YouTube นะคะและก็ตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้เลยว่าการที่เรามีสแปมใน YouTube เนี่ยมันแย่ขนาดไหนแล้วมันจำเป็นที่จะต้องรู้หรือเปล่าตอนนั้นรัฐไม่รู้เลยแล้วอะไรก็ไม่ค่อยได้สนใจด้วยซ้ำจนรัฐอะฟังเพื่อนๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะทำให้รัฐรู้ว่าการที่เรามีสแปมในช่องของตัวเองนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะหรือการที่เราเป็นสแปมในช่องของคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นนะคะการทำ YouTube เนี่ยเราก็ต้องทำตามกฎระเบียบของ YouTube เช่นกันค่ะโดยการที่เรานะคะชมคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะคะให้เกิน3นาทีนะคะบางคนอาจจะบอกว่าแค่1นาทีขึ้นไปก็พอแล้วแต่รัฐคิดว่า3นาทีกำลังดีนะคะรัฐก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นรัฐเองก็ต้องยอมรับว่ารัฐก็ทำความผิดพลาดตรงนี้เหมือนกันก็คือรัฐคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คงเป็นสแปมในช่องของคนอื่นนะคะเพราะว่าบางทีเราดูคลิปวิดีโอของคนอื่นเนี่ยเราอ่ะจะชอบกดไลค์ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอคอมเมนต์นะคะเพราะว่ากลัวที่พอเราดูเพลินๆไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพอจบคลิปวิดีโอปุ๊บวิดีโอนะคะก็จะรันอัตโนมัตินะคะไปที่ช่องอื่นหรือคลิปวิดีโออื่นนะคะทำให้เราจะต้องแบบย้อนกลับมานะคะเพื่อที่จะมาคอมเมนต์นะคะรัฐก็ชอบที่จะทำแบบนั้นแต่หารู้ไหมว่าการทำแบบนั้นเป็นการที่ทำให้เราอ่ะกลายเป็นสแปมในช่องของเขาหรือทำให้เราอ่ะทำให้รัฐอ่ะกลายเป็นสแปมของช่องของคนอื่นนะคะและรัฐเองก็ไม่รู้ว่าการที่เราคอมเมนต์ช่องของใครไปหรือวิดีโอใครไปแล้วจะมีโลโก้ของ YouTube อะค่ะมากดไลค์ที่คอมเมนต์ของเราและคิดว่านั่นคือการบอกว่าคอมเมนต์นั้นเป็นสแปมนะคะแต่รัฐก็เห็นคอมเมนต์ของรัฐมีกดไลค์มีโลโก้ YouTube นะคะมากดไลค์คอมเมนต์ของรัฐเหมือนกันและคิดว่าน่าจะเป็นตรงนั้นแหละที่เขาจะบอกเราว่าข้อความนี้คุณโดนสแปมนะและก็หวังว่าถ้าเกิดว่าใครเห็นรัฐนะคะเป็นสแปมในช่องของใครก็กดอนุมัติให้รัฐด้วยนะคะเพื่อที่เรานะคะก็จะได้มองเห็นข้อความในการคอมเมนต์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มองเห็นคลิปวิดีโอของกันและกันนะคะคือรัฐจะบอกว่าทุกคนที่มาเป็นสแปมในช่องของรัฐไม่ใช่คนที่อันตรายไม่ใช่คนที่ไม่ดีไม่ใช่คนที่ประสงค์ร้ายอะไรนะคะแต่เพียงว่าเราทำผิดกติกาและทำผิดกฎของ YouTube เท่านั้นเองนะคะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาทำตามกฎของเขาพอทำตามกฎของเขาปัญหานี้เราคิดว่าก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่องของเรามีเริ่มแรกนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าช่องของเราอะมีสแปมนะคะบางคนนะคะก็จะไม่รู้ว่าต้องเข้าไปดูยังไงต้องเริ่มตรงไหนนะคะแต่ก็เป็นคนคนนั้นในเมื่อก่อนเหมือนกันนะคะงงแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าฉันต้องทำยังไงสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องไปเสิร์ชใน Google นะคะเพื่อที่จะหาวิธีทำยังไงที่จะรู้ว่าช่องของตัวเองมีสแปมนะคะก็จะ
พรึบมีหลายคลิปวิดีโอมากๆเลยนะคะแล้วก็เลือกที่แล้วก็เลือกวิดีโอที่จะเรียนรู้ตามเขานะคะและทีนี้พอรัฐเข้าใจแล้วเนี่ยรัฐก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆในช่องของรัฐเองนะคะหรือคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้รัฐคิดว่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าทำยังไงเนาะเริ่มแรกนะคะรัฐก็จะเข้าไปในหลังบ้านของ YouTube นะคะโดยการเข้าไปใน Google นะคะแล้วเสิร์ชคำว่า YouTube นะคะพิมพ์คำว่า YouTube แล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะแล้วรัฐนะคะก็จะกดคำว่า YouTube Dashboard นะคะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะรัฐก็จะชื้อซูมเข้ามาคลิกขอโทษค่ะแล้วนะคะก็จะคลิกคำว่าชุมชนค่ะพอได้ชุมชนนะคะเราก็จะเลือกคำว่าความคิดเห็นค่ะพอได้ความคิดเห็นนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเห็นเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์ในวิดีโอของเรานะคะเยอะมากๆเลยหัวข้อแรกนะคะก็คือความคิดเห็นที่เผยแพร่นะคะก็จะเป็นข้อความที่เราสามารถมองเห็นนะคะได้ปกตินะคะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะต่อมาก็จะคือเป็นกั๊กเพื่อรอการตรวจสอบนะคะอันนี้นะคะก็ไม่มีข้อมูลอะไรนะคะแล้วดัดนะคะก็ไม่ได้สนใจตรงนี้เนาะและจะมาสนใจตรงที่คำว่าอาจเป็นสแปมค่ะซึ่งดัดไม่เคยลบแล้วก็สแปมในช่องของรัฐเลยนะคะเพราะไม่คิดว่ามันมีความจำเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้รัฐคิดว่ามันจำเป็นนะคะพอรัฐรู้แล้วว่าการที่เรามีสแปมในช่องของเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคเลยเพราะว่าเพื่อนของเราอ่ะจะมาคอมเมนต์แล้วเราก็จะไม่เห็นข้อความของเขานะคะแล้วมันก็จะเป็นการที่พลาดการคอนเนคชันนะคะพลาดที่จะตอบโต้กันตอบโต้ความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็จะคลิกเข้าไปคำว่าอาจเป็นสแปมนะคะ144ข้อความนะคะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะก็เป็นข้อความที่รัฐไม่เห็นนะคะหลายข้อความมากตั้ง144ข้อความเนี่ยคือแบบบางคนรัฐไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะคะรัฐนะคะก็จะทำไม่ให้คนที่มาเป็นสแปมในช่องของรัฐเนี่ยเป็นสแปมนะโดยการที่รัฐนะคะก็จะคลิกไปตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าโดยการคลิกอันแรกสุดนะคะเพื่อที่จะเลือกทั้งหมดนะคะและก็เลือกคำว่าอนุมัตินะคะข้อความไหนที่เราไม่อยากอนุมัตินะคะเราก็สามารถที่จะลบได้นะคะหรืออันไหนที่เป็นคำคอมเมนต์ที่รุนแรงนะคะหรือเป็นคำคอมเมนต์ที่อันตรายนะคะเราก็อาจจะรายงานสแปมได้นะคะแต่ว่าคอมเมนต์นะคะที่โชว์ขึ้นว่าอาจเป็นสแปมในช่องของรัฐนะคะเป็นคอมเมนต์ที่ไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะก็ส่วนใหญ่จะมาให้กำลังใจกันนะคะคือทุกคนไม่รู้ซะส่วนใหญ่นะคะรัฐเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่รู้เหมือนกันและคิดว่ารัฐเองก็คงเป็นติดสแปมในช่องของใครอีกหลายคนนะคะและก็หวังว่าใครเห็นรัฐนะคะก็อนุมัติกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเห็นข้อความกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะโอเคพอเลือกแล้วนะคะและก็จะเลือกคำว่าอนุมัตินะคะก็รอเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าต้องใช้การตรวจสอบสักพักนึงอะนะคะเพราะว่าตั้ง144ข้อความเลยตอนนี้นะคะพอละอนุมัติปุ๊บข้อความหายไปแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อนุมัติให้เพื่อนๆนะคะไม่ติดสแปมในช่องของรัฐนะคะ
และนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการอนุมัติให้เพื่อนๆ นะคะไม่ติดสแปมในช่องของเรานะคะตอนนี้เหลือ124นะคะเดี๋ยวเราจะกดอีกรอบหนึ่งและคิดว่าน่าจะเป็นหน้าต่อหน้าเนาะงั้นเราจะกดไปเรื่อยๆนะคะอนุมัติกดอนุมัติไปเรื่อยๆนะคะจนจำนวนที่อาจจะเป็นสแปมเนี่ยกลายเป็นศูนย์นะคะคือการที่เราติ๊กอันแรกอ่ะช่องแรกอ่ะมันจะรันอัตโนมัติแค่หน้าแรกเท่านั้นนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะจนตัวเลขกลายเป็นศูนย์นะคะอนุมัติค่ะคือบางคอมเมนต์รัฐไม่เห็นเลยจริงๆนะคะไม่คุ้นเลยแล้วบางคนก็รัฐก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยการที่ติดสแปมเนี่ยมันทำให้เจ้าของช่องนั้นๆอ่ะเขามองไม่เห็นเราจริงๆนะคะข้อความที่อาจเป็นสแปมนะคะก็ไม่มีแล้วเนาะคือสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสแปมในช่อง YouTube ของเรานะคะเราจะทำยังไงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆ นะคะติดสแปมในช่อง YouTube ของเราและจะทำยังไงให้เรานะคะไม่ติดสแปมในช่อง YouTube ของคนอื่นนะคะโดยการที่เรานะคะต้องดูคลิปวิดีโอเกิน3นาทีขึ้นไปนะคะหรืออาจจะ1นาทีขึ้นไปแต่เราคิดว่าดูให้จบคลิปเลยก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อนๆในช่องของเรานะคะสามารถทำผ่านกฎกติกาของ YouTube ไปด้วยกันนะคะคือเราอ่ะแรกๆอ่ะเราจะต้องการคอนเนคชั่นที่เยอะและต้องการชั่วโมงที่เยอะนะคะทุกคนทำงานค่อนข้างหนักเพื่อที่จะสร้างช่อง YouTube ของเราเองนะบางคนมีงานประจำการที่จะแบ่งเวลามาทำ YouTube เนี่ยก็ยากแล้วนะคะไหนจะมาเจอกฎกติกาที่ท้าทายขนาดนี้ทุกคนก็ต้องขยันกันมากๆนะคะรัฐเองก็ต้องขยันมากกว่านี้เหมือนกันนะคะบางทีรัฐเองอ่ะก็เหนื่อยจากงานประจำรัฐก็แบบไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะทำวิดีโอไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราอ่อนล้าแล้วก็เพลียจากงานประจำนะคะแล้วเราก็แต่พอมาคิดแล้วในเมื่อเราเริ่มทำแล้วรัฐก็อยากจะทำให้เต็มที่ผลออกมาจะเป็นอย่างไรรัฐก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารัฐไม่ได้ทำเต็มที่ผลออกมามันไม่ดีเราจะโทษตัวเองทีหลังเขาว่าอุ๊ยรู้อย่างนี้นะเราจะทำให้มากกว่านี้รู้อย่างนี้นะเราจะลงวิดีโอให้มากกว่านี้รู้อย่างนี้นะเราอ่ะจะทำให้ผ่านกฎให้ได้นะคะคือรัฐไม่อยากบอกตัวเองแบบนี้ในอนาคตนะคะอย่างน้อยรัฐอยากจะพยายามให้เต็มที่ในการทำช่อง YouTube ของรัฐเองผลออกมาจะเป็นยังไงจะผ่านกฎหรือไม่ผ่านกฎอย่างน้อยรัฐได้ทำเต็มที่แล้วรัฐคิดว่านั่นแหละค่ะคือความพอใจและภูมิใจของรัฐนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะรัฐก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอของรัฐนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบวิดีโอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามให้กำลังใจและคอมเมนต์รัฐมาตลอดนะคะบางคนน่ะติดตามรัฐมาตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็ยังอยู่กับรัฐนะคะรัฐรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะคือการทำช่อง YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านกฎกติกาเราไม่มีโฆษณาเข้าช่องของเราอย่าเพิ่งเสียใจนะคะอย่าเพิ่งทิ้งช่องของตัวเองไปนะคะเพราะว่ากว่าเราอ่ะจะได้ยอดผู้ติดตามมาก็เราจะทำวิดีโอออกมาแล้วมีคนชม
ยอดคนชมเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันยากแล้วก็ใช้เวลาขนาดไหนนะคะและอยากให้เก็บเอาไว้นะคะคือเราอ่ะสามารถที่จะสร้างคอนเนคชั่นนะคะจากจุดนี้นะแล้วอาจจะอนาคตเราอาจจะเปิดช่องเพิ่มนะคะก็ได้นะคะหรือเราอาจจะใช้ช่องเนี้ยเป็นสื่อกลางนะคะในการทำธุรกิจอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายของโปรโมทต่างๆนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยพอผ่านไปสักปี2ปี3ปีนะคะช่องของเราอ่ะก็จะต้องเติบโตขึ้นมีผู้ดูผู้เข้ามาชมเพิ่มขึ้นมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งท้อกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิดีโอของรัฐนะคะและได้ความรู้จากวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามนะคะได้ที่ช่อง YouTube ของรัฐนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่รัฐจะอัปโหลดลงมาเรื่อยๆนะคะหรือถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาดูคลิปวิดีโอของรัฐครั้งแรกนะคะและก็จะบอกว่าช่องของรัฐเนี่ยมีวิดีโอที่หลากหลายนะคะมีทั้งการบล็อกการทำอาหารนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีความน่ารักนะคะของเจ้าลัคกี้นะคะก็คือหมาพันธุ์ปลาของรัฐนั่นเองแล้วก็จะมีการบล็อกนะคะไลฟ์สไตล์ของรัฐนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวการไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็จะบล็อกไว้นะคะแล้วก็ได้แยกแผนกไว้นะคะแยกเป็นหัวข้อไว้นะคะมีทั้งทำอาหารข้าวอาหารหวานนะคะก็มีแกะสลักบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ในสโคปนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจที่อยากจะดูคลิปอื่นๆก็ดูได้เลยนะคะแล้วก็จะสร้างอัลบั้มไว้ท้ายคลิปนะคะสามารถเข้าไปดูและก็เข้าไปติดตามช่อง YouTube ของเราได้นะคะอย่าลืมกันนะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ